รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน60ปีวัยอื่นสามารถดูได้เช่นเดียวกันแต่ต้องมีผู้ชมอย่างน้อย2คนขึ้นไปเพื่อป้องกันการประพฤติที่ไม่ถูกต้องโดยต้องดูอย่างมีวินัยในการรับชมและรายการนี้อาจจะมีคำหยาบคายบ้างเล็กน้อยหรือประพฤติไม่ถูกต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามจนจบและขออภัยผ่านมาณที่นี้ด้วยสวัสดีครับวันนี้พบกับรายการสายวัวนะครับเอพิโซดที่36แล้วครับวันนี้เราก็จะมาถึงครึ่งทางแล้วของ Oxygen The Series ที่ทางเพจเขาได้มูไว้ว่า23ตอนแล้วก็คือครึ่งทางแล้วครึ่งทางแรกก็เหมือนแบบมันกำลังดีใช่ปะแต่มันจะหอครึ่งทางหลังเนี่ยเงินนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆไม่รู้ยังไงว่าอีก6ตอนที่เหลือเนี่ยไม่รู้จะเป็นไงนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวเราไม่พูดมากเจ็บคอแต่อาจจะมีตัวละครใหม่ขึ้นมาก็ได้ได้แล้วแต่แล้วก็ไปชมกันเลยเขาว่าจากความเดิมตอนที่แล้วใช่ป่ะหลังจากที่แต่ละคนมีความสุขคือเช่นครูก้าวก็มีความสุขกีเพราะว่าอุปสรรคของพ่อเนี่ยไม่รู้มันจะเป็นไงต่ออันนั้นมันคือช็อปไปก่อนอย่างคุณเจก็มาช่วยซึ่งอันนั้นก็ไม่รู้เหมือนเพื่อปราบปรามนี่แหละก็คือซึ่งวันนี้จะเป็นงานต่อนั้นก็ต้องไปดูหรืออาจจะตัดมาอีกส่วนหนึ่งหรืออาจจะเป็นอันอื่นเพราะว่ามันก็มีอาจจะมียูริไอขิมกับขิมกับหมอเพชรก็ได้อันเพราะวันนี้มันไม่รู้อยู่ครึ่งทางมันจะหักตอรี่หรือพอมันเกินครึ่งมันก็จะหักไปอีกมุมหนึ่งนั่นเองนะจ๊ะก็คือนี่นะที่เดิมนะครับพี่พาที่จะเป็นที่ไหนมาเนี่ยทำไมเพิ่งกลับมาเนี่ยพอดีคนกับสามที่ไปเจอมันติดอยู่ในบ้านร้างพวกเราก็เลยช่วยมันออกมาครับผมขอเลี้ยงมันได้ไหมครับแม่ใหญ่ได้ครับคนที่ก็คือมันเนี่ยขอครึ่งหลังใช่ปะเกริ่นนิดนึงก่อนจะไปตอนเนี่ยก็คือมันตัดมาถึงเบื้องหลังอาจจะตัดตอนที่แล้วนิดๆอ้อมๆแอมๆก็ได้เพราะว่าเราก็ไม่สามารถมันตัดภาพปุ๊บขึ้นมาซึ่งเราก็ต้องไปลุ้นกันต่อว่าแม่เลี้ยงเราจะเลี้ยงไม่ใหญ่เนาะมันเป็นยังไงเอาหรืออีกอะกีตาร์ก็เคยเลี้ยงหมาตลอดครับหลังจากที่พี่ฟังโซเล่าเรื่องเก็บหมามาเลี้ยงกับคุณเจอ่ะมันก็เลยทำให้พี่นึกขึ้นได้มาว่าทุกเดือนจะมีครอบครัวหนึ่งเอาเงินมาบริจาคให้กับบ้านเด็กกำพร้าของพี่แล้วลูกๆเขาก็ชอบมาเล่นกับพี่ครับมีวันนึงพวกเราไปเล่นกันที่สวนหลังบ้านแล้วก็ไปเจอน้องหมาติดอยู่ในบ้านล้างพี่ก็เลยเอามันกับพ่อแม่อย่างเงี้ยครับแล้วไม่อยากให้ตาตาเลี้ยงเปล่าครับเพราะว่าบ้านเด็กกำพร้ามีกฎห้ามเลี้ยงสัตว์ครับพี่ก็เลยต้องตื้อแม่ใหญ่นานเลยแต่สุดท้ายแม่ใหญ่ก็ใจอ่อนพูดแล้วก็คิดถึงแม่ใหญ่นะครับไปอยู่ที่ไร่ป่านนี้ไม่รู้เป็นไงบ้างงั้นเดี๋ยวเราสอบเสร็จเราไปเยี่ยมแม่ใหญ่ด้วยกันไหมครับแต่ว่าผมสอบเสร็จหลังกีตาร์1อาทิตย์อะกีตาร์จะรอผมได้ไหมได้สิครับ
ใช่พี่ก็อยากให้โซเจอแม่ใหญ่เหมือนกันผมก็อยากเจอคนที่ทำให้กีตาร์อ่อนโยนได้ขนาดนี้เหมือนทุกคนจะลืมอะไรไปนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนซ้อมให้มาเจอที่วันหลังก็ได้นะถ้าทุกคนจะไม่สะดวกไม่เป็นไรครับก้าวก้าวกับโซซ้อมต่อเถอะครับพี่ไม่รบกวนแล้วไม่ต้องมองเลยมึงเล่นต่อเลยฮะเล่นดิฮัลโหลตอนนี้เลยเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวลงไปเจโทรมามีเอกสารต้องไปเซ็นมึงซ้อมไปคนเดียวก่อนแล้วกันแล้วมึงเรื่องเยอะจริงๆเดี๋ยวกูเล่นเกมรอแล้วกันนะเออทำได้ก็ทำรีบมาแล้วกันมึงอ่ะพี่กรีมีอะไรจะพูดกับผมป่ะก้าวรู้ด้วยเหรอครับพอดีพี่มีเรื่องอยากให้ก้าวช่วยครับได้เลยพี่เอ้ยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่พี่จะขอเลิกกับไอ้โซพ่อมันเนี่ยผมไม่ยุ่งนะเฮ้ยไม่ใช่เรื่องนั้นครับพี่อยากให้ก้าวช่วยสอนร้องเพลงพี่หน่อยครับฮะพอดีพี่อยากจะให้เป็นของขวัญเซอร์ไพรส์วันเกิดของโซเขานะครับอ๋อได้เลยพี่ไม่ยากไม่ยากงั้นเอางี้เดี๋ยวพี่ลองไล่เสียงตามผมนะโดเลมีฟาโซลาทีโดไม่ใช่เลยพี่วอมเสียงวอมเสียงถูกครับโดเฮ้ยเลไม่น่าอันนี้นี่จะเพี้ยนจริงมีเดินต้มแล้วเดินต้มแล้วเพราะแบบนี้แหละครับพี่เลยลังเลว่าจะบอกดีไหมโอ้พี่กีผมว่าพี่นะไม่ต้องเครียดหรอกพี่จำตอนที่โซมันร้องเพลงให้พี่ที่ทะเลได้ไหมมันร้องเพี้ยนตั้งหลายคำนะพี่ฟังออกปะล่ะก็ไม่นะครับก็นั่นไงพี่ผมว่านะแค่พี่ตั้งใจร้องให้มันจากใจเนี่ยไอ้โซมันก็ดีใจแล้วก็จริงนะครับพอฟังแบบนี้พี่ก็ได้กำลังใจเยอะเลยแบบนี้เนี่ยพี่คงต้องให้รางวัล9แล้วล่ะครับพี่จะทำอะไรให้ผมกินเหรอไม่ใช่พี่หรอกครับแต่เป็นคนอื่นที่ชอบมาหาอะไรกินเวลานี้รู้เลยใครอ่ะหน้าตีมืออีกแล้วเหรอก็อย่างที่เขาว่าเกลียดอะไรก็มักจะได้อย่างนั้นพี่กวนตีเหมือนที่มึงเกลียดกระต่ายแล้วมึงก็ได้เป็นกระต่ายแต่ถึงผมจะเกลียดกระต่ายแต่ถ้ามีเจ้าของแบบพี่เนี่ยผมก็ยอมว่าแต่พี่ซื้อของเสร็จยังอ่ะตอนแรกซื้อเสร็จแล้วแล้วต้องมาซื้อเพิ่มเพราะไม่คิดว่าน่าจะพอสำหรับกระต่ายก้อนๆบางตัวนี่พ
พี่ทำให้ผมกินด้วยเหรอกระต่ายน้อยของน่ารักแต่น่าเหมือนคนบ้ากูจะไม่ทำให้มึงกินโอเคผมจะไม่พูดละว่าแต่พี่จะทำอะไรให้ผมกินเหรอผมว่าน่าจะเป็นสเต็กใช่ไหมจากรุ่นไม่ครัวนี่มึงกินจะทำอะไรอ่ะพี่สอนผมทำอาหารหน่อยดิผมจะได้ทำให้พี่กินบ่อยๆไงกูยังไม่อยากเปลี่ยนห้องโอ้พี่เวอร์นะผมไม่ทำครัวพี่พังหรอกผมจริงจังนะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์มาพร้อมแล้วด้วยนี่มึงไปซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่พี่อยากได้ด้วยใช่ไหมล่ะผมเตรียมมาให้พร้อมแล้วลายต้องเย็นเลยนั่นไงอย่าหวังว่ากูจะใส่ไม่คิดอยู่แล้วเพราะว่าผมจะใส่ให้เองมาพี่นี่ฮะเอวไม่ต้องอายนะนี่แขนมาพี่แขนขึ้นมานี่โอ้โหเก่งมากทางนี้ด้วยเดิมบังคับเรียบร้อยเหมาะกับพี่มากเลยคิดซะว่าใส่กันมึงทำเลยกูก็แล้วกันนี่ถ้ามึงจะเริ่มทำอาหารน่ะต้องเริ่มจากการจับมีดก่อนจับแบบนี้นี่ไม่ใช่จับแบบนี้ยังไงอ่ะเฮ้ยมึงอยากตายเหรอมึงไปนั่งเฉยๆไปเดี๋ยวกูทำเองอย่างน้อยเมื่อกี้พี่ก็แอบจับมือผมอันนี้ก็ดูเลยอร่อยอ่ะพี่สมแล้วที่เราคู่กันคนนึงทำเก่งอีกคนก็กินเก่งใช่ไหมโอ้หาจุดอวยหาจุดยืนพี่ภูหลังสอบไปนอนเสร็จพี่พอมีเวลาว่างป่ะให้โซกับพี่กรีชวนเยี่ยมแม่พี่กรีที่ไร่อ่ะสัก3วันศุกร์เสาร์อาทิตย์อาทิตย์กูมีงานเลี้ยงอ่ะงานเลี้ยงกลางคืนไม่ใช่หรอพี่กลับมาทันหน้าเอาอย่างนี้ถ้าพี่ไปเที่ยวกับผมสัญญาว่าถ้ากลับมาเนี่ยผมจะไปงานเลี้ยงเพื่อนพี่ด้วยมึงถามกูหรือยังกูอยากได้เพื่อนหรือเปล่าพี่อยากได้แฟนเลยเหรอผมยินดีนะก็สายบ้าพูดดีๆก็ได้แต่น้อยเอาเป็นว่าถ้าเกิดมึงไปในที่ที่กูไม่เคยไปอ่ะกูจะไปด้วยก็แล้วกันจริงเหรอพี่งั้นเดี๋ยวผมจะเตรียมที่ที่มีสัญญาอินเทอร์เน็ตไว้ให้พี่จะได้คุยกับน้องได้จำได้ด้วยหรอจำได้พี่อะไรที่เกี่ยวกับพี่เนี่ยจำได้หมดแล้วมีอะไรหรอพี่เพื่อนกูอ่ะมาจากเมืองนอกชวนกูไปกินเหล้าพูดมากคุยไรไม่เหนื่อยตลอดเลยแต่ผมคุยเก่งนะพี่ให้ผมเป็นเพื่อนดิอยากไปเป็นเพื่อนหรือมึงจะไปกินเหล้าฟรีไอโซเล่าให้กูฟังหมดละครั้งนี้มึงโดนตัดค่าขนมไอโซ
มากๆ น้องวนซับซ้อนขอบคุณครับเดี๋ยวพี่ไปเก็บของล้างร้านก่อนนะครับคนนะครับเห็นพนักงานผู้ชายหน้าตาดีช่วงกลับไปเก่งๆไหมครับถามอะไรปองมุกใช่ปะโหกรีไม่เจอตั้งนานเป็นยังไงบ้างหรอสบายดีไม่เจอตั้งนานพูดหล่อเลยเนี่ยเรียกว่าโซครับโซจำเพื่อนพี่ที่เคยเล่าให้ฟังได้ไหมครับที่เราเข้าไปช่วยหมาที่ติดอยู่ในบ้านหลังด้วยกันปะมุครับอันนี้โซโล่เป็นแฟนกรีนใช่ไหมเห็นจ้องผมดูดูตั้งแต่ผมขับกรีแล้วแล้วนี่ปะมุมาทำอะไรครับบังเอิญอ่ะแวะผ่านมาแถวนี้แล้วก็จำได้ว่ากรีเปิดร้านกาแฟใช่ไหมก็เลยแวะมาหาน่ะกีไม่ได้เปิดร้านกาแฟสักหน่อยครับอ้าวกีเป็นลูกจ้างเขาแม่ใหญ่ก็ตั้งชื่อหมาว่ามอมแมมเพราะว่าหมามันไม่ชอบอาบน้ำเหมือนกรีไงเออใช่นึกว่าอีกนึกว่าอีกเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วว่าแต่พูดถึงแม่ใหญ่ผมได้เจอแม่ใหญ่บ้างไหมจริงๆอ่ะเราก็ไปเยี่ยมท่านก่อนที่จะมาเจอกรีนนี่แหละแล้วท่านเป็นยังไงบ้างท่านสบายดีไหมท่านก็สบายดีดีแล้วแหละนี่ผมกับโซโล่ว่าจะไปเยี่ยมท่านหลังสอบเสร็จกันดีดีถ้าไปเยี่ยมท่านอ่ะท่านต้องมีใจมากแน่แน่ไว้เดี๋ยวแวะมาใหม่ก็ได้นะครับผมเฮ้ยได้เลยเดี๋ยวแวะมาใหม่นะปะนี่มันชื่อแม่ใหญ่เนี่ยแค่ผลตรวจร่างกายประจำปีน่ะไม่มีอะไรหรอกงั้นขอดูหน่อยได้ไหมมันมีเรื่องของตัวผมก็รู้อ่ะไหนบอกแม่ใหญ่สบายดีไงแม่ใหญ่เป็นอะไรบอกผมมานะกรีบอกมาดิวะใจเย็นๆก่อนนะไม่เป็นไรก็บอกมาดิเงียบทำไมอ่ะพวกเราไปเยี่ยมแม่ใหญ่มาเลยรู้ว่าท่านลงมาจากไร่มารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลได้สักพักหนึ่งแล้วท่านอยากเจอกรีมากเลยให้เรามาตามกรีไปเยี่ยมแต่พอเราเจอกรีก็พูดอะไรไม่ออกขอโทษนะตอนที่ผมเศร้าเวลาที่กีตาร์กุ่มผมจะรู้สึกดีขึ้นมันจะผ่านไปด้วยดีนะครับผมถือข้างขาที่ตายอ
ถ้าโซยังอยู่ตรงนี้พี่จะไม่เป็นไรครับในตอนเนี้ยมันคือครึ่งหลังใช่ไหมหลังที่ต้นเกิดเป็นว่าต้นเรื่องก็คือต้นครึ่งหลังก็คือเป็นครึ่งที่ว่าคราวนี้ก็จะไม่ยุ่งแล้วก็เป็นการตัวนี้ตัวละครใหม่ขึ้นมาแต่ตัวละครนี้เป็นตัวละครรับเชิญไม่ใช่ตัวละครหลักก็คือเป็นตัวละครที่ยังไม่ใหญ่จริงๆมันไม่ใช่ละครตัวที่เป็นตัวคนๆจริงอ่ะคือเนื่องจากว่าละครว่าปกติไม่ใหญ่คือคนที่อุปถัมภ์กรีมาใช่ไหมพอกรีมาเนี่ยคือพออุปถัมภ์นี้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าจะไม่น่ามันจะอยู่ตอนแรกๆซึ่งมันอยู่ในตอนแรกๆที่ว่ากรีเนี่ยโตมายังไงเงี้ยแต่พอโตเนี่ยพอกรีโตขึ้นเนี่ยไม่ใหญ่ก็กลับไปอยู่บ้านนอกแต่มีวันหนึ่งก็คือพี่ที่อยู่กับโซอยู่กับกีมาเนี่ยกับเขาเรียกว่าอะไรวะเรียกว่ามาไปเยี่ยมแม่ใหญ่แล้วก็เพิ่งรู้ว่าแม่ใหญ่ป่วยก็เลยจะบอกกีแต่ว่าต้องแม่ใหญ่ฝากบอกกีว่าอยากเจอกีแต่ว่าผมจริงคือมันดีอ่ะด้วยคำว่าดีอ่ะตั้งเกรงใจแต่ว่ามันก็ไม่กล้าพูดอ่ะเขาพูดจริงเดือดเลยจ้าระเบิดลาวาปูมคือพูดง่ายทนไม่ได้อ่ะทนไม่ได้จริงๆเนี่ยคือมันทำให้รู้เลยว่ามึงเจอสถานการณ์ไหนมึงก็ทนไม่ได้ตอนก้าวพูโอ้ยฉันไม่อยากพูดเลยคู่นี้ดีอยู่เลยอาจจะไม่ได้พูดคู่นี้เป็นหลักนะตอนที่เจอไปถ้าเจอก็คืออาจจะไม่ได้พูดนะฮะขอเตือนไว้ก่อนขอโอเคมีพี่วิ่งมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยยังไม่ถึง5นาทีเลยถ้าเป็นแบบนี้อาการไม่ดีขึ้นแน่เลยวะใจเย็นๆนะคะกายภาพครั้งแรกก็แบบนี้ละค่ะถ้าชินเขาหน่อยอ่ะเดี๋ยวอาการจะดีขึ้นค่ะคนไข้อย่าเพิ่งหายแล้วคุณเข็มหายไปไหนแล้วเนี่ยคุณเข็มแม่ครับนี่กีเองครับอ
กีมาหาแม่ใหญ่แล้วนะครับแม่หมดห่วงแม่ใหญ่จะพูดแบบนั้นสิครับกีมีหลายเรื่องเลยนะครับที่อยากจะเล่าให้แม่ใหญ่ฟังตอนนี้กีกำลังจะเรียนจบมหาลัยแล้วนะครับแล้วกีก็กำลังจะฝึกงานกับบริษัทใหญ่ด้วยไว้แม่ใหญ่หายเดี๋ยวกีจะพาไปเที่ยวนะครับแม่ใหญ่ครับตอนนี้กีเจอคนสำคัญของกีแล้วนะครับตอนนี้เขาสอบอยู่เดี๋ยวเขากำลังจะตามมากีอยากให้แม่ใหญ่เจอเขานะครับไม่ทันลูกแม่ใหญ่อย่าพูดอย่างนั้นสิครับแม่อยากจะต้องหายต้องกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับฮัลโหลครับสอบเป็นไงบ้างครับโซทำได้แล้วอาการแม่ใหญ่ล่ะครับเป็นยังไงบ้างก็โอเคครับตอนนี้ท่านหลับไปแล้วแต่น้ำเสียงกีตาร์ดูไม่ค่อยโอเคนะ อาการแม่ใหญ่ไม่ค่อยดีใช่ไหมครับดีมากมั้งตอนนี้ท่านก็ขยับตัวไม่ค่อยไหวแล้วล่ะครับแต่ท่านบอกว่าท่านอยากคุยกับโซนะครับท่านรู้จักผมด้วยเหรอพี่เป็นคนเล่าให้ท่านฟังเองล่ะครับเราได้เล่าหรือเปล่าว่าผมหล่อและรวยมากใครจะไปบอกแบบนั้นล่ะครับโซครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนแม่ใหญ่ตื่นพี่จะวิดีโอคอลไปหานะครับไม่รอให้ผมไปหาล่ะท่านจะได้เจอหน้าหล่อๆของผมไหมผมคิดอีกทีวิดีโอคอลเลยดีกว่าท่านคงอยากเห็นหน้าผมเร็วๆเพราะผมเป็นพ่อหมาลูกเขยพ่อหมานะใช่ครับแต่ลูกเขยเนี่ยจะเป็นตอนไหนครับตอนนี้ยังไม่ได้เป็นแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เป็นละครับครับพี่จะคอยดูนะเราไว้เจอกันครับคนมองผมแปลกๆเขาคงประทับใจแฟชั่นช่วยไม่ได้คนมันดูดีใส่อะไรก็ดูดีเออแล้วเพื่อนพี่เมื่อไหร่จะมาล่ะเฮ้ยดูเล็กนี่ใครผมชื่อก้าวครับอ๋อผมไรอันนะเป็นเพื่อนของเด็กอ่ะตามสบายนะไม่ต้องไปสนใจมันหรอกหมายถึงผมหรือพี่เขาหรอหนาวอ่ะพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีฮีลูกก็หนาวนะเว้ยเดี๋ยวมึงให้ดูนายเปลี่ยนไปนะยังไงต้องมาก่อนนายเป็นคนเข้าถึงยากกว่านี้กล้าเป็นคนรักนายหรอวะเปล่าครับ
ตอนนี้ยังไม่ใช่คือผมชอบพี่เขาอยู่ฝ่ายเดียวอยู่โอ้แล้วแบบเนี้ยน้องนายจะว่าไงวะโอเคป่ะซอรี่โอ้โหไม่พูดแล้วก็ได้แซวนะเดี๋ยวกูมานะมึงนั่งอยู่เงียบๆแล้วกันพี่ถามว่าพามจะโอเคหรือเปล่าหมายความว่ายังไงเรียกบอกอะไรนายก็บอกแค่ว่าพามเป็นน้องชายแท้ๆที่เหลือให้ไปถามเจ้าตัวเองเรียกมันคุณคิดว่านายทำได้สิทำอะไรเหรอพี่โดนต้มแค้นเดี๋ยวก็รู้เองเอาแค่นี้เหรอทำไมชอบบิวให้อยากแล้วก็จากกันไปจังเลยเฮ้ยฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องเป็นนายเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีเรื่องอะไรที่ฉันช่วยได้ฉันจะช่วยแล้วกันจริงนะพี่อืมเอ้ามาแล้วมาแล้วครับตอนนี้กำลังใจแม่ใหญ่มาเต็มนะฮะตอนนี้ก็คือโซกีไปเยี่ยมไปเยี่ยมแม่ใหญ่ตามคำเชิญของพี่ชายนี่แล้วก็แล้วก็เล่าเรื่องของโซด้วยเพราะว่าเหมือนโดนว่าที่ลูกเขยเนาะก็คือแม่ก็ยังไงไม่รู้ซึ่งจริงอยู่ในช่วงไหนไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วก็เล่าที่เขาอยู่ด้วยทุกวันนี้แล้วก็ตอนที่ก้าผูอันนี้คือตอนแรกจะไม่พูดแต่ว่าพอมันแบบเห็นอะตอนแรกก็จะไม่พูดกะเชิงกะก็คือว่าง่ายพอมันไม่มีอะไรกินอะก็ต้องไปขอใช่ไหมต้องตามตุกไปตามตูดเป็นตูดไปนะฮะขอกินขอได้ขอดีแต่ก็ยังแบบอะไรอยู่วะซึ่งยังไงต่อก็ไม่รู้ก็ต้องมาดูในต่อช่วงหน้าส่วนแม่ใหญ่ต้องดีขึ้นให้ได้เองนะจ๊ะซึ่งเดี๋ยวช่วงต่อไปกันถ้าคนคิดไม่ยอมทำกายภาพแบบนี้อาการไม่ดีแน่เลยวะเอาไงดีวะถ้าเป็นพวกเราอะพูดได้ต่างยังไงเขาก็ไม่ฟังเราต้องหาใครสักคนที่คุณขิดเขาจะยอมฟังอ้าวฟูยมาแย่กาแฟมาส่งแล้วครับพี่เข็มนี่ไงมึงจำไว้เลยต่อไปนี้ไม่ต้องมาเรียกกูว่าเพื่อนละเป็นไรอ่ะทะเลาะกับเพื่อนเหรอก็แม่งอ่ะนั่นจะไปน้ำตกกันวางแผนมาเป็นเดือนๆก็อยู่มาเทเฉยก็ไม่เป็นไรนี่ไว้ค่อยนัดใหม่ก็ได้พี่ขิมไม่เข้าใจหรอกเที่ยวน้ำตกเป็นความฝันปิดเทอมของเขมเลยนะเนี่ยเดี๋ยวต้องเตรียมสอบเข้ามหาลัยแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ไปตอนนี้ก็
อีกนานเลยอ่ะงั้นเราไปเที่ยวด้วยกันดีไหมเราไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกัน2คนนานแล้วนะโอ้โหจะไปได้ไงอ่ะพี่ขิมแค่เดินยังหอบอยู่เลยไม่ใช่หรอโอ้ยนี่ก็แข็งแรงขึ้นเยอะแล้วทำกายภาพบำบัดอยู่ไม่ต้องเลยเข็มดูนะว่าพี่ขิมอ่ะเบี้ยวกายภาพบำบัดมาหลายรอบแล้วไม่พี่ติดไรจริงงั้นเอางี้หลังจากนี้เนี่ยพี่จะตั้งใจทำกายภาพบำบัดและพี่แข็งแรงเมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันโอเคไหมงั้นถือว่าตกลงกันนะดีลว่าแล้วถ้าเป็นเข็มอะยังไงคุณขิมก็ต้องฟังน้องชายต้องกราบงานมีปัญหาเหรอพี่ถามทำไมก็หน้าพี่เครียดมากเลยนะจะตายพี่เสือเป็นห่วงต่างหากจ๋าบอกว่าเวลาเราเครียดเนี่ยให้ทำอะไรที่มีความสุขด้วยสิ่งที่ทำให้เรายิ้มได้ผมว่าผมทำให้พี่หายเครียดได้นะเราเครียดยังไงตัวช่วยของพี่คือผมต่างหากสารพัดประโยชน์จริงๆนะมึงดีขนาดนี้เนี่ยตกลงว่าพี่เนี่ยจะไปเที่ยวไร่กับผมได้หรือยังล่ะแหมคิดจิคิดเก่งกูเคลียร์งานทันจะไปด้วยแล้วกันจริงนะพี่งั้นเดี๋ยวผมนวดให้ทั้งวันเลยเอ้ยมากไปมากไม่ต้องเลยมึงพอเลยมึงไม่ต้องมาฉวยโอกาสมึงจะทำอะไรก็ทำไปอะไรพี่ผมไม่ได้ฉวยโอกาสผมจะให้พี่สบายตัวจะได้ทำงานเร็วๆไงพี่ทำนะคะดีมากเลยค่ะวันนี้ครูใหญ่ทานข้าวได้เยอะเลยนะคะเป็นเพราะว่าคุณกีมาเยี่ยมแน่ๆเลยค่ะงั้นผมขอป้อนต่อได้ไหมครับได้สิคะแต่ถ้ามีอะไรก็เรียกพี่ได้ตลอดเวลาเลยนะครับขอตัวนะคะมีอะไรทานเยอะๆนะครับน้ำนะครับโอ้โหแม่อยากออกไปสูดอากาศข้างนอกเหรอครับไม่อยากร้อนไหมครับไม่โมแมเสียงมาเจ้าโมแมมจริงๆด้วยครับพูดแล้วก็นึกถึงตอนนั้นนะครับที่กีตื้อแม่ใหญ่จะเลี้ยงมัน
ีตื้อแม่ใหญ่ตั้งนานกว่าแม่ใหญ่จะใจอ่อนเรารู้ไหมว่าทำไมถึงแม่ใหญ่ถึงยอมให้เราเลี้ยงมันทำไมล่ะครับก็เพราะว่ากีเป็นพี่ใหญ่ที่แม่ไว้ใจที่สุดในบ้านไงเห็นสวนแบบนี้ก็นึกถึงสวนที่บ้านเด็กกำพร้านะครับแม่ใหญ่จ้ะตอนนั้นกีซื้อแม่ใหญ่จะซื้อของเล่นใหม่แม่ใหญ่จำได้ไหมครับจำได้ลูกเขาพวกปอมบุกเขาก็ชอบเอาของเล่นใหม่ๆมาอวดเรื่อยใช่ไหมใช่ครับกีก็เลยอยากได้บ้างโดยที่กีไม่รู้เลยว่าตอนนั้นสถานการณ์บ้านเราเป็นยังไงแต่สุดท้ายแม่ใหญ่ก็ทำของเล่นให้กีแม่ครับรอกีตรงนี้แป๊บนึงนะครับครับไม่ได้ครับทำของเล่นให้กีหน่อยได้ไหมครับตอบพรุ่งนี้ก็ได้ครับตอนนี้เย็นแล้วเดี๋ยวพี่พยาบาลเขาจะว่าเอามากลับกันนะครับเป็นอะไรของมึงเนี่ยมึงเล่นวนมา3รอบแล้วนะใครเล่นวนก็มึงไงกูนั่งฟังอยู่เนี่ยมึงเหม่ออะไรเนี่ยกี่โมงแล้ววะมึงจะถามทำไมมึงเล่นแบบนี้นะหวังว่าจะได้กลับเลยไปก่อนนะกูมีนัดกับกีตาร์อ้าวไอโซมึงฟังกูมั้ยเนี่ยกูบอกไม่ให้ไปไงไอโซน้ำครับแม่ใหญ่มาแล้วครับแม่ใหญ่โหวันนี้หล่อจัดเต็มเลยนะครับไม่ได้หรอกครับไม่หล่อเดี๋ยวแม่ไม่ยกลูกชายให้โหหล่อมากครับสวัสดีครับแม่ผมขอโทษด้วยนะครับวันนี้ผมไม่ได้ไปหาพอดีผมติดสอบนะครับไม่เป็นไรจ้ะแม่ครับผมอยากจะให้แม่ด้วยครับนี่เป็นความคิดต่างของผมครับเพราะผมขอตัดกินอาหารแช่แข็งโซนี่อย่าลืมนะครับผมพบกับกีตาร์เพื่อนที่ดีด้วยกันผมแอบถ่ายไว้ขอแนะนำที่กีตาร์จะถ่ายครับโซครับพอได้แล้วภาพสุดท้ายเป็นภาพที่กีตาร์ทำนมอุ่นให้ผมครับก่อนหน้านี้ผมนอนฝันร้ายแทบทุกคืนแต่ตั้งแต่การได้รู้จักกับนมอุ่นของกีตาร์ผมก็กลับมาฝันอีกครั้งแม่ครับผมรู้จักกับกีตาร์แค่ไม่นานแต่กีตาร์ก็ทำให้ผมอยากใช้เวลาที่เหลือไปด้วยกันครับผมไม่แน่ใจว่าผมจะดีพอสำหรับกีตาร์ไหมเพราะที่ผ่านมาผมเอาแต่สร้างปัญหาในใจเรื่องความอัดใจของผมแล้วจะปัญหาเรื่องพ่ออีก
โซรักพี่ไหมผมไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงแต่ผมสัญญาว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมจะอยู่เคียงข้างกีตาร์แม่ครับให้ผมดูแลกีตาร์นะครับแม่ฝากกีด้วยนะเป็นไงได้เป็นลูกเขยแม่อยากแค่ฝากเฉยๆนะครับยังไม่ได้ให้เป็นลูกเขยซะหน่อยกีครับไปที่ไร่แม่ใหญ่อยากให้กีไปที่ไร่เหรอครับไว้แม่ใหญ่หายดีเดี๋ยวผมจะพาแม่ใหญ่กับกีต้าไปที่ไร่นะครับขอบใจจ้ะข้ามเลยอ่ะก็คือหลังจากที่เราดูจบเมื่อกี้นะฮะก็คือตอนนี้จะไม่พูดก้าวพูแล้วตามต้นฉบับนะตามที่พูดไว้เมื่อกี้ก็คือมันก็ดีปกติเราจะพูดถึง2คนตอนแรกคือขิมคือป่วยเหมือนกันแม่ใหญ่ก็ป่วยแต่คนที่ป่วยคือแม่ใหญ่นี่แต่ว่ากีดูแลรักษาธนุบำรุงแล้วแถมโซโล่ก็วิดีโอคอลมาขอแม่ใหญ่ก็ไม่ได้ว่าไม่ถืออะไรอยู่แล้วก็ทำให้แม่ใหญ่ชีวิตดีขึ้นแต่อยู่มาแล้วก็คือในเวลาต่อมากลางคืนเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรพยาบาลตกใจซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรส่วนขิมอาการในปอดใช้งานได้แค่ครึ่งมีปัญหาแอบโดดกายภาพบำบัดครั้งแรกอีกหมอพวกหมอเคยคิดกันใหญ่ว่าจะเอาใครดีวะเลยเอาเข็มมาจัดการเป็นน้องชายที่ขิมรักมากที่สุดต้องเอามาจัดการจนในที่สุดขิมแม่ใหญ่เป็นยังไงบ้างท่านอาการทรุดทางที่เมื่อเช้าท่านยังแข็งแรงดีอยู่เลยแฮะเอ้ากี้จะไปไหนอ่ะจะไปทำเรื่องย้ายแม่ใหญ่ไปโรงพยาบาลที่ดีกว่านี้กี้ยอมรับความจริงเถอะแม่ใหญ่ป่วยหนักมานานมากแล้วแค่ท่านพยายามอดทนได้เจอกี่แค่นี้ก็เหนื่อยมากแล้วไม่ยังไงแม่ใหญ่ก็ต้องหายดีเอ้าไม่มีห้องว่างเลยเหรอครับห้องเดียวก็ไม่มีเลยเหรอครับถ้าจะมาคุยเรื่องแม่ใหญ่ยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนใจเปล่าแม่ใหญ่แค่ให้มาตามกีน่ะแม่ใหญ่อดทนไว้นะครับตอนนี้กีกำลังจะย้ายแม่ใหญ่ไปโรงพยาบาลใหม่เดี๋ยวแม่ใหญ่จะต้องหายนะครับแล้วเราจะไปที่ไร่ด้วยกันตามสัญญาแม่ไม่ได้ยินเสียงมึง
รักแม่นะครับแม่ใหญ แม่อยากให้กีเป็นคนเลือกรูปที่จะใช้ตั้งหน้างานอ่ะเท่าที่จำได้แม่ใหญ่มันจะเป็นคนที่ถ่ายรูปให้คนอื่นตลอดแต่กลับไม่เคยเห็นรูปเดียวของท่านเลยน่าจะเป็นรูปเดียวที่มีใครถ่ายให้เนี่ยผมเองแหละฉันถามพลอยนะขอบคุณครับดีใจทำงานก็โตขึ้นเยอะหน้าเราเสียใจด้วยนะคะครับคดีจึงสามเลยเนี่ยกีพักเถอะเดี๋ยวพวกประมุขดูแลแขกแทนเองไม่เป็นไรครับผมไว ทางโรงพยาบาลเขาฝากของแม่ใหญ่มาคืน
ไม่เป็นไรนะกินเหนื่อยไปเยอะแล้วเดี๋ยวพวกเราดูแลงานต่อขอบคุณเองไม่เป็นไรครับผมเป็นพี่ใหญ่ที่แม่ใหญ่ไว้ใจแค่นี้สบายมากครับตาเป็นยังไงบ้างครับพี่สบายดีครับตอนนี้แขกก็เริ่มทยอยกลับกันแล้วล่ะครับผมไม่ได้มาถึงงานผมมาถึงกีตาร์เป็นยังไงบ้างพี่สบายดีครับไม่ต้องเป็นห่วงนะแค่นี้ก่อนนะครับพี่ขอไปเก็บงานต่อก่อนนี่ไม่มาสิพี่ไม่มาสายดิก็ไม่มาไม่ได้ยินได้ไงวะขอโทษนะครับที่มาช้าในความฝันที่มีเธอกับฉันทุกๆช่วงเวลาที่เดินไปด้วยกันเหยียดความสูงที่สองเรายืนอยู่ข้างกันยังทำให้มีความไม่แต่ความเป็นจริงที่ตรงนี้ฉันไม่มีเธออยู่มันทำให้รู้ดีว่าฉันคิดถึงเธอยังกลับไปวันที่ฉันได้เจอภาพรอยยิ้มของเธอแค่เพียงเท่านี้ก็ดีแค่ไหนในฝันที่มีเธอเราก็ได้เห็นแบบมุมหลังจากที่เราดูจบแล้วจบตอนแล้วมันก็คือเหมือนช่วงสุดท้ายคือเหมือนแบบแม่ใหญ่กำลังดีเลยแต่พอมาปุ๊บชูบเลยชูบเลยเป็นห่วงกันเลยเนี่ยทุกคนเป็นห่วงมากแล้วก็มันเหมือนแบบเห็นกี้ดีมุมนึงอ่ะก็คือกี้แบบที่แบบเสียใจแบบที่หลังจากนี้เป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนโซโล่เหมือนสลับบุคลิกไงก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าเป็นคนที่แบบเป็นการเห็นอีกมุมมองนึงอ่ะคนได้คิดว่าเอ้ยกีมคนที่แบบดีจริงๆเป็นเรื่องที่ดีเรื่องจริงพอคุณนี้ไปมาผู้ชายแม่งก็อดทนอะไรมากไม่ได้เท่าผู้หญิงมันผู้หญิงอ่ะพอมันเดินกดใช่ป่ะคนที่ปกติดีก็จะดีอยู่แล้วมันดูก็ดูไปเลยมันก็คือแต่ผู้ชายมันก็เป็นแบบเนี้ยมันก็อย่างเงี้ยหมดมันจะไม่จะดีต่างกันก็อาจจะขึ้นเหมือนเนี้ยขึ้นมาอย่างนี้ใช่ป่ะใช่ท่าตรงนี้ท่าตรงนี้อย่างเงี้ยบางคนขึ้นนิดหน่อยแต่จะมีจุดขึ้นสูงเหมือนกันก็คือเหมือนแบบกีบก็เป็นหนึ่งในนั้นที่กีบแบบทนไม่ได้อ่ะเออมันมีใครคงดีใจหรอกแม่ไม่ใช่แม่เต็มติ่งอ่ะแม่เลี้ยงอ่ะตายเขาเสียใจปะแล้วกีก็เหมือนแบบเขาบอกว่าเออพี่เลี้ยงที่ไว้ใจที่สุดเป็นพี่ใหญ่อะพี่ใจเสร็จตาสมภูกว่าแล้วแต่คนน่ะคือเขาขนาดพี่น้องมาช่วยเขาก็เขาก็ไม่ยุ่งอีกเอาเออทำไมวะงงแฮคือพูดง่ายว่าเขาอุตส่าห์ช่วยขนาดเขาพิการอะนั่งวีแชร์เขายังจะช่วยแต่ก็วันนี้ไม่ได้อีกแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขามอบให้คือของชิ้นสุดท้ายก่อนที่
แม่ใหญ่จะจากไปเงี้ยคือว่าง่ายวิธีกีหักให้เขาทำของเล่นให้เงี้ยแล้วก็รางวัลปลอบใจไม่รางวัลแต่ชิ้นแรกส่วนที่สองคือโซโล่มันแบบไม่ทันไม่บอกกล่าวเลยแต่ว่าถ้ามันรู้ว่ามาทำไมวะมาทำไมเขาจะเขาเผากันติดแหละเหมือนแบบสงสารแม่ใหญ่อ่ะคือน่าจะอ่อมเยอะๆหน่อยแต่คอนเทนต์ไม่ได้อยู่ที่แม่ใหญ่ก็แล้วก็แต่คอนเทนต์ที่อยากให้แบบได้รู้เอ็กซ์คลูซีฟว่าแม่ใหญ่ว่าเป็นยังไงมันเหมือนตอนเนี้ยมันได้เห็นความลับคนอีกแบบนึงอ่ะมันจะไม่เหมือน7ตอนที่ผ่านมาตอนนี้มันเหมือนความลับแบบสตาร์แบบแม่ความลับของแม่ที่มีต่อลูกแบบจริงๆแบบไม่มีแอปเนียนหรืออะไรทั้งสิ้นแบบขนาดคนใกล้ตายยังทำอะไรยังทำสิ่งดีๆได้เลยมันก็ไม่มีอะไรมากอ่ะก็ขอปิดจบรายการสายโวยเอพิโซดที่3เพียงแค่นี้นะครับพบกับผมดัมมี่ศรีพยานได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมชมทีเซอร์สัปดาห์หน้าด้วยนะฮะพี่เขาไม่ใช่ครูเขาเป็นแขกมาอย่าไปกวนพี่เขาให้ดีเขาพักผ่อนก่อนผมจัดของอยู่ดีๆไอ้หมอนมันก็ปีนหน้าต่างเขามาสงสัยจะมาขโมยมูไม่ได้มาขโมยของมูมาเอาจดหมายของมูนแล้วนี่กี่เพื่อนๆจะอยู่กันกี่วันล่ะน่าจะสองสามวันเด็กๆอยากให้กี่มาเป็นครูคนใหม่ที่นี่